แกชีวิตฉันมันเศร้านะเว้ยมันเป็นที่ดวงฉันหรืออะไรเฮ้ยคิดถึงสตรีทฟู้ดที่จีนมากเลยอ่ะแกคือการที่แบบไปจีนอย่างแรกที่ฉันจะกินก็คือสตรีทฟู้ดเลยนะซึ่งทุกคนเถียวปันเซาก็อร่อยมากทุกคนคงจะได้ดูในคลิปสตรีทฟู้ดไปแล้วใช่ไหมคะสูตรบรรยากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดครั้งแรกเลยมั้งหลังจากที่ผ่าน PM 2.5 จากกรุงเทพมาตลอดทั้งปีด้วยความที่เราเป็นแบบก็เป็นคนต่างชาติเนาะไม่มีคนรู้จักเราแล้วก็ไปแจมกับเขามาด้วยนะคะฉันก็ต้องแถไงแกแถแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ด้วยมันเริ่มเหมือนแบบเราต้องยอมรับความจริงอะเราต้องติดต่อสถานทูตติดต่อกงสุลแบบบ่อยๆเลยว่าแบบมีเครื่องบินกลับไทยหรือยังมหาลัยในหอพักที่ไม่มีคนอยู่มาครึ่งปีสภาพเป็นยังไงนะคะสภาพก็เป็นแบบเจอกับเพชรอีกแล้วนะคะในช่องเพชรจ้ามาแล้วนะคะกับคลิปภาคต่อรีแคปชีวิตเมืองจีนก่อนหน้านี้นะคะเพชรก็เล่าชีวิตตอนที่เพชรอยู่เมืองจีนไปแล้วเนาะตั้งแต่ออกจากเมืองไทยมาถึงเมืองจีนเป็นวันแรกเรื่อยมาเรื่อยๆนะคะใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่จีนนะคะจนกระทั่งล่าสุดก็คือไปผับ ไปผับที่จีนนะคะใครที่ยังไม่ดูแล้วก็อยากจะรู้ชีวิตในช่วงนั้นนะคะไปฟังกันได้เลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาคต่อค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเพชรต่อในช่วงการไปจีนรอบล่าสุดนะคะก่อนที่จะเจอโควิดแล้วก็ชีวิตติดอยู่ที่นั่นโอเคมาเริ่มกันเลยนะในวันที่31ธันวาตอนกลางคืนเราจะต้องมาเคาท์ดาวน์เพื่อที่จะข้ามปีกันไปวันที่1มกราคมจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความเลี้ยงฉลองถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคนจีนนะคะนักเรียนจีนเนี่ยเขาไม่ฉลองปีใหม่กันเลยแกแบบมันเป็นคืนข้ามปีที่ฉันงงมากฉันคาดหวังว่าในวันนั้นนะทุกคนจะมีความฉลองความแบบปาร์ตี้เฮฮาไฟประดับตกแต่งเฮ้ยจุดพลุเอ๊ะนอนนี่นี่นั่นไม่มีแต่ทุกคนทำไงรู้ไหมนักเรียนจีนนักศึกษาจีนไปที่ห้องสมุด แกมันเป็นยังไงจริงๆ31ธันวาฉันนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาคแกแม้แต่ตอนกลางคืนแบบเที่ยงคืนแล้วข้างนอกคือเงียบกริบไม่มีใครฉลองอะไรเลยไม่มีพลุแม้แต่จุดเดียวแต่ว่าในหอพักเพชรเนาะด้วยความที่เพชรอะอยู่ในหอต่างชาติถูกปะก็จะมีแค่แบบหอนักศึกษาต่างชาติเนี่ยแหละที่ฉลองเราก็จะอยู่กันเป็นห้องๆบางห้องเขาเป็นแก๊งเดียวกันเขาก็รวมตัวกันอะไรเงี้ยส่วนห้องเพชรใช่ไหมคะอยู่กับเพื่อนคนลาวรูเมทคนลาวก็ทำอาหารกินด้วยกันกับเพื่อนคนลาวซึ่งน่ารักมากแล้วก็ฉลองนะคะแล้วก็พอเขาดาวใช่ไหมเพื่อนเพื่อนห้องอื่นก็มาเฮ้ยเคาะประตูกันแต่ละห้องแบบร่วมกันฉลองอะไรประมาณเนี้ยจนแบบว่าเหล่าชื่อเขาก็แบบเฮ้ยเงียบๆกันนะเงียบๆกันนะอะไรเงี้ยคือเขาเข้าใจอะเนาะว่าแบบว่าวันนี้มันปีใหม่สำหรับสากลอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นแต่เขาบอกขอให้เราเสียงเบาลงหน่อยอะไรเงี้ยในขณะที่หอนักเรียนจีนที่อื่นข้างนอกรายล้อมตรงนี้คือแบบเงียบกริบอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เปิดโลกเพชรเหมือนกันเนาะว่าปีใหม่ที่จีนไม่ฉลองกันแต่ไปนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบไปพะพอหลังจากสอบเสร็จใช่ไหมมันจะเป็นช่วงเดือนมกราคมช่วงแบบปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงของตรุษจีนใช่ไหมคะนักเรียนจีนอ่ะเขาก็จะกลับบ้านกันเขาแพ็คของกลับบ้านกันเลยแกปิดเทอมปุ๊บโอ้โหมหาลัยกลายเป็นร้างเลยจากที่เป็นคอมมูนิตี้ก็คือร้างไม่มีคนเลยนักเรียนจีนที่เคยแย่งกันไปลงอาหารไม่มีเหมือนควายเจียที่แบบว่าร้านค้าเปิดปุ๊บเงียบเหงาไม่มีร้านเปิดแกฉันเหมือนแบบอยู่อีกโลกนึงไปเลยอ่ะเหมือนเป็นเมืองซอมบี้เลยขนาดนั้นนะทุกคนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะแล้วถามว่านักศึกษาต่างชาติทำไงก็มีหลายคนที่เขากลับประเทศค่ะแต่เพชรไม่คิดจะกลับประเทศเพราะฉันรู้สึกว่าฉันมาปีเดียวฉันเอาให้คุ้มดีกว่าก็เลยจะต้องเผชิญกับเมืองซอมบี้ต่อไปทุกคนด้วยความที่คนจีนเขาจะกลับบ้านกันนะเนาะร้านอาหารน่ะเขาก็ปิดโรงอาหารก็ปิดมีเปิดแค่ร้าน2ร้านตอนนั้นก็จะต้องเริ่มเอาตัวรอดด้วยการ คิดว่าใครจะทำอาหารเองเหรอ ไม่จ้า ฉันทำไม่ได้จริงๆอ่ะแกก็จะปะคือฉันทำขึ้นมามันก็กินไม่ได้มันก็เสียของอ่ะฉันก็แบบพึ่งแพงซีนะคะเพลงซีคือใครอะย้อนกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพลงซีก็คือรูเมทเพชรเองนะคะเพลงซีก็จะเป็นคนทำอาหารให้นะคะแล้วก็แบ่งกันกินส่วนเพชรก็จะมีหน้าที่ล้างจานค่ะ แล้วก็มีไหว้ไม้สั่งเดลิเวอรี่บ้างในหลายๆมื้อนะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงช่วงที่แบบมหาลัยร้างเนี่ยนะคะในช่วงที่แบบเพิ่งจะสอบเสร็จอะไรเงี้ยแหวนจ้านางก็ชวนเพชรไปฉลองหลังสอบเสร็จกันหน่อยนะคะก็ไปกินบุฟเฟ่นางก็พาฉันไปในห้างที่แบบไม่เคยรู้จักมาก่อนคือความเป็นคนจีนเป็นคนพื้นที่เป็นคนท้องที่อ่ะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยตรงไหนมีของดีของเด็ดซึ่งทุกคนความตลกก็คือมันเป็นบุฟเฟ่
ที่ไม่จำกัดเวลาจำราคาไม่ได้แล้วทุกคนแต่มันเป็นบุฟเฟ่ไม่จำกัดเวลากินได้ทุกอย่างในร้านนะคะปิ้งย่างหม้อต้มก็มีอาหารทะเลสิบอย่างขึ้นภาพนะคะสิ่งที่ตลกก็คือฉันกับแหวนจ้ะครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้จะครั้งเดียวในชีวิตหรือเปล่า ฉันกินรวบเลย2มื้อตั้งแต่อาหารเที่ยงนั่งยาวมาจนถึงรวบเป็นมื้อเย็นไปเลย ก็มันไม่จำกัดเวลาป้าแกช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ยังพูดเพราะกับแหวนอยู่เลยช่วงนั้นฉันยังเรียกหลี่ยาทิงแหวนฉันยังไม่เรียกนะว่าอีแหวนนั่นแหละแล้วก็ไปกินข้าวในช่วงนั้นนะคะแหวนเขาก็ชวนเพชรบอกว่าพี่เพชรเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยไปบ้านเราไหมเพราะว่ามันจะเป็นตุ๊ดจีนเพชรก็น่าสนใจเพชรก็แบบด้วยความที่อยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตของคนจีนจริงๆเนี่ยเขามีชีวิตกันยังไงบ้างการได้ไปบ้านแหวนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนได้เปิดโลกนะคะแล้วก็แบบได้รู้จักครอบครัวแหวนได้รู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้นแล้วก็โอเคเซย์เยสไปแล้วตอนนั้นเพชรก็มีแพลนด้วยว่าหลังจากกลับจากบ้านแหวนจะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ฉันจะไปลุยเดี่ยวที่เซี่ยงไฮ้ฉันจะไปเที่ยวซ่างไฮ้ดิสนีย์แลนด์ฉันจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นฉันก็แพลนในหัวฉันก็จองเครื่องตั๋วเครื่องบินไปแล้วในร้านอาหารร้านนั้นเลยแล้วก็เป็นวันที่เรานัดกับแหวนแล้วว่าเราจะไปบ้านแหวนคือแหวนนะเขากลับบ้านไปก่อนแล้วส่วนเราอ่ะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่มหาลัยล้างนั่นแหละจนถึงวันที่2วันนัดเราถึงเรียกรถไปบ้านแหวนซึ่งเพชรไปรถในครั้งนี้นะคะเพชรพินเชอร์ไปทุกคนเรียกว่าพินเชอร์มันคือการที่เขาอ่ะจะไปสถานที่นึงซึ่งเขาอาจจะผ่านสถานที่ที่เราต้องการจะไปเราก็จะไปกับเขาด้วยอย่างเงี้ยเรียกว่าพินเชอร์ซึ่งในระหว่างทางเขาก็สามารถรับคนอื่นๆขึ้นมาด้วยได้ซึ่งการเดินทางในลักษณะเนี้ยมันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าการที่เราไปเรียกตีที่แบบว่าเรานั่งคนเดียวแล้วก็ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะจากฟูโจนั่งไปที่บ้านแหวนนะคะฉันมีการถ่ายสตอรี่บายบายฟูโจด้วยนะจ๊ะใครจะไปรู้ว่าการบายบายในครั้งนั้นจะเป็นการบายบายตลอดไป พอถึงบ้านแหวนนะคะแหวนก็มารับใช่ไหมเข้าไปนั่งในบ้านและนี่ก็เป็นชาถ้วยแรกที่ได้ดื่มจากคนจีนเลยนะคะเป็นการสัมผัสวัฒนธรรมจีนแบบครั้งแรกแบบจริงๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินมาจากคลิปก่อนๆแล้วเนาะว่าวัฒนธรรมจีนเนี่ยการดื่มชาคือแบบสำคัญมากเวลาที่ไปบ้านใครที่ไหนเขาก็จะรินชาให้มีขนมขบเคี้ยวของหวานอะไรเงี้ยมาให้แขกแล้วก็เปิดทีวีให้ดูมันเป็นแบบวัฒนธรรมจีนจริงๆเลยทุกคนไม่ว่าจะไปบ้านไหนจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งเพชรก็ดีใจมากที่แบบผ่านประสบการณ์ทุกอย่างนั้นมามันทำให้เพชรแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากก็ในวันนั้นนะคะที่ไปถึงบ้านแหวนวันแรกช่วงตอนเย็นเนาะแล้วก็ออกไปเดินเล่นกันซึ่งในช่วงนั้นนะคะตอนที่ออกไปข้างนอกตรงถนนอะไรเงี้ยร้านค้าเปิดปุ๊บผับปุ๊บผับนะคะตรงนั้นมันจะเป็นรถสวนกันอะรถแบบเยอะมากแบบบีบแจ๊ปิ้ง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 บวกกับเสียงห้างร้านทองสิบจู่โฆษณาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหวุ่นวายมากตรงนั้นทุกคนมันเป็นแบบบรรยากาศของแบบเหมือนมีเยาวราชตั้งอยู่หน้าบ้านเลยอะทุกคนนึกออกไหมอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่โควิดจะมานะคะเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงตรุษจีนแล้วนะคะต้องเล่าก่อนว่าในช่วงวันฉูซีนะคะหรือว่าวันส่งท้ายปีเก่าก่อนที่จะขึ้นปีใหม่วัฒนธรรมจีนอย่างหนึ่งก็คือญาติญาตินะคะไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไหนก็ตามนะคะจะไปทำงานที่เมืองนู้นไปเรียนที่เมืองนี้สุดท้ายแล้วถ้าถึงวันฉูซีหรือวันส่งท้ายปีเก่าอ่ะเขาก็จะต้องกลับบ้านมานะคะมารวมญาติก็ได้แบบเจอญาติแหวนเยอะมากเลยนะคะแบบทั้งแบบรุ่นผู้ใหญ่รุ่นเด็กนะคะกันแล้วเพชรก็เนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในครอบครัวอันอบอุ่นของครอบครัวตระกูลหลี่ด้วยรู้สึกแบบอบอุ่นมากจริงๆแล้วก็ในวันตรุษจีนค่ะทุกคนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาก็จะซื้อขนมของกินนะคะมาเยอะมากๆมากๆเลยอย่างเช่นในภาพนี้นะคะในสตอรี่นี้เยอะมากจริงๆทุกคนเยอะมากแล้วทุกคนคะยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่าวันที่31ธันวาเขาไม่จุดพลุใดๆเลยเขาเงียบมากเขาอ่านหนังสือเตรียมสอบกันแต่ฉูซีวันที่กำลังจะข้ามไปวันตรุษจีนวันปีใหม่ของจีนเนี่ยหนังเล่นใหญ่นี่ค่ะทุกคนจุดพลุโอเควันที่1มกราสากลไม่จัดใช่ไหมแต่ตรุษจีนคือยิ่งใหญ่คือสุดปังที่สุดแต่ทุกคนมันก็น่าเสียดายตรงนี้แหละในช่วงนั้นนะคะมันก็มีข่าวการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสมันก็มีข่าวไกลๆมาแล้วที่อู่ฮั่นคือระบาดหนักมากแต่ว่ามันยังไม่กระจายออกมานอกอู่ฮั่นไงซึ่งตุ๊ดจีนอ่ะมันสมควรที่จะจัดเต็มและยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เพชรเห็นมาแต่พอด้วยโรคระบาด
อีฉิงมันก็เลยทำให้เพชรไม่ได้สัมผัสบรรยากาศตรุษจีนแบบจัดเต็มของเขาขนาดนั้นนะคะก็รู้สึกเสียดายได้เห็นแค่ภูอ่ะพอวันถัดไปที่แบบจะออกไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกมันกลับกลายเป็นว่าคนไม่ได้ออกมาจากบ้านกันเพราะว่าก็กลัวไวรัสกันเนาะแล้วก็นั่นแหละไม่ได้เห็นบรรยากาศจริงๆอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะตอนแรกใช่ไหมคะก็คุยกันว่าเอ้ยเราจะมาบ้านแหวนแค่อาทิตย์เดียวแต่พอหลังจากเริ่มมีเรื่องโควิดนะคะเขาก็เลยเฟิงเฉิงค่ะก็คือปิดเมืองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันกลับมหาลัยไม่ได้คือฉันกลับหอไม่ได้จะกลับประเทศไทยฉันก็กลับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือฉันต้องอยู่ที่บ้านแหวนต่อไปนะคะก็รู้สึกแบบขอบคุณแหวนมากแล้วก็ขอบคุณครอบครัวแหวนมากเลยที่ยังให้เพชรได้อยู่ที่นั่นต่อไปเพราะว่าฉันก็ไม่มีหนทางจะกลับแล้วนะตอนนั้นอะซึ่งในตอนนั้นค่ะทุกคนหลังจากที่อยู่ที่บ้านแหวนมา1อาทิตย์แล้วใช่ไหมคะแหวนเนี่ยก็พาไปรู้จักเพื่อนสมัยเด็กของนางนะคะก็คือเซียวเซียนั่นเองนะคะหรือว่าทารานั่นเองนะคะเป็นเพื่อนของเราอีกคนนางจะโผล่มาครั้งแรกในคลิปนะคะไปหาของกินอันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปดูกันนะเออคือช่วงนั้นนะคะที่ได้รู้จักเซียวเซียครั้งแรกอะเนาะช่วงโคโรนาไวรัสในตอนนั้นนะที่นางยังชื่อโคโรนาอยู่นะมันยังไม่ร้ายแรงมาถึงที่เนี่ยใช่ไหมคะร้านค้ามันก็ยังไม่ปิดนะตอนนั้นน่ะได้เจอเสี่ยวเซียแล้วก็ได้กินของกินนะคะแบบสั่งไหว้ไม้กันมาสั่งโกโก้มากินสั่งชานมมากินคือแบบแฮปปี้มากเลยทุกคนและใช่ค่ะทุกคนในช่วงต้นเดือนกุมภาค่ะโคโรนาไวรัสนะออกมาจากอู่ฮั่นจ้าทำให้ร้านค้าที่เมื่อก่อนเนี่ยยังเปิดได้อยู่ตอนนั้นก็คือปิดหมดเลยทุกคนยังจำได้อยู่ใช่ไหมที่เพชรเล่าให้ฟังว่าตอนที่เพิ่งถึงบ้านแหวนอะตรงนั้นเหมือนเยาวราชอะตอนนี้ก็คือกลายเป็นเมืองร้างอีกครั้งแกชีวิตฉันมันเศร้านะเว้ยตอนที่ฉันอยู่มหาลัยอะจากตอนนั้นที่เป็นคอมมูนิตี้บันเทิงสนุกสนานพอปิดเทอมปุ๊บพึบร้างพอฉันมาอยู่บ้านแหวนจากตอนนั้นที่เป็นเยาวราชก็พึบร้างอีกมันเป็นที่ดวงฉันหรืออะไรแต่เขายังอนุญาตให้ซูเปอร์มาร์เก็ตกับร้านขายยาเปิดอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเนาะคนก็ออกจากบ้านน้อยลงมากๆเลยคือแบบพยายามไม่ออกจากบ้านกันนอกจากอะไรที่สำคัญนะอย่างเช่นออกไปซื้อเสบียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนส่วนทริปทุกคนยังจำทริปที่เพชรจองตั๋วเครื่องบินไปเซี่ยงไฮ้ได้ไหมสรุปก็ต้องยกเลิกนะจ๊ะแบบว่าไม่ได้ไปแล้วนะคะแต่ก็ยังดีที่เขาคืนทางค่าโรงแรมแล้วก็ค่าตั๋วเครื่องบินทุกอย่างให้เรานะคะมันก็สมควรคืนไหมล่ะเราก็อยู่ในบ้านแหวนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งอยู่ดีเราก็เปิดเทอมตอนแรกอะฉันก็คิดว่าไอ้เทอม2เนี่ยนะฉันอาจจะต้องกลับไปเรียนที่มหาลัยแต่ไม่ใช่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจให้เรียนออนไลน์แล้วก็โชคดีมากเลยที่เพชรแบกคอมไปทุกคนคือมันมีความน่าเสียดายอย่างนึงก็คืออย่างที่เพชรบอกไปว่านักศึกษาต่างชาติบางคนอ่ะเขาก็กลับประเทศไปก่อนใช่ไหมคะเขาก็กลับมาจีนไม่ได้เหมือนกันก็เท่ากับว่าเขาอ่ะมาเที่ยวที่จีนมาสัมผัสจีนได้แค่เทอมเดียวนะตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนออนไลน์ช่วงเดือนกุมภาเกือบทั้งเดือนเลยเนี่ยนะคะเพชรออกจากบ้านไม่ได้ก็ต้องอยู่กับแหวนแบบ 24/7 นะทุกคนตัวติดกับนางจริงๆแล้วพอช่วงเกือบปลายเดือนกุมภานะคะสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นนิดนึงนะคะเอาจริงก็ต้องยอมรับว่าที่จีนเนี่ยเขาจัดการอะไรเร็วมากเลยนะเหมือนช่วงต้นเดือนกุมภาเนี่ยมันแรงมากแต่พอปลายกุมภาปุ๊บอะไรมันเริ่มดีขึ้นเลยพวกร้านค้าที่ตอนแรกปิดเนี่ยก็เริ่มกลับมาเปิดกันบ้างนะคะแล้วพอคลายล็อกดาวน์ใช่ไหมคะมันก็ทำให้เพชรเนี่ยได้มารู้จักไอ้เต้าความรักค่ะนั่นก็คือเต้าหู้เหม็นจ้ามันเกิดจากการที่เฉียวเฉียนะคะแล้วก็แหวนชวนกินเฮ้ยนี่ลองกินเต้าหู้เหม็นสิอะไรตอนแรกฉันแบบเฮ้ยอะไรเต้าหู้เหม็นไม่อยากกินแต่พอกินปุ๊บตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวฉันหลงรักเต้าหู้เหม็นเลยแกฉันกินเต้าหู้เหม็นบ่อยมากไอ้เลิฟเต้าหู้เหม็นอะกินครั้งเดียวกินตลอดไปนะคะชอบแล้วก็ช่วงนั้นนะคะเริ่มกลับมาสั่งไหว้ไม้กันได้แล้วนะคะก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะนี่ก็คือการสั่งเทียปั่นเช้ากันมากินในบ้านนะคะเทียปั่นเช้าก็คือแบบปิ้งย่างเอาของมาปิ้งอร่อยกันไม่แพ้กับเต้าหู้เหม็นอุ้ยคิดถึงสตรีทฟู้ดที่จีนมากเลยอ่ะแกคือการที่แบบไปจีนอย่างแรกที่ฉันจะกินก็คือสตรีทฟู้ดเลยนะพอเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมนะคะเราก็สามารถออกมาข้างนอกได้แล้วนะคะแล้วก็ร้านค้าก็เริ่มเปิดแล้วนะคะพอเริ่มออกไปไหนมาไหนได้เพชรกับเสี่ยวเซียนะคะก็เลยนัดกันออกไปถ่ายรูปด้วยกันนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่เพชรได้แต่งตัวเป็นสาวจีนอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าของเสี่ยวเซียนเลยนะคะทุกคนเป็นไงมีความสายจีนไหมได้อยู่ไหมหน้าฉันเนี่ยให้มาก
แล้วก็หลังจากที่ร้านค้ากลับมาเปิดเจอ3เราเถียปั่นเซาต้องมาซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พิเศษมากคือวันที่29กุมภาพันธ์นะคะ4ปีถึงจะมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเราก็แบบถือเป็นเมมโมรีของเรา3คนเลยที่แบบคือ29กุมภาพันธ์เนี้ยเป็นวันพิเศษเรานั่งกินเถียปั่นเซาด้วยกันเป็นเมมโมรีของฉันมากเลยที่ฉันมาติดอยู่ที่จีนนะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนรักทั้ง2อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่า29กุมภาครั้งถัดไปฉันกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าครั้งล่าสุดก็เป็นเมมโมรีที่ดีของเพจมากๆเลยซึ่งทุกคนเถียปันเซาก็อร่อยมากทุกคนคงจะได้ดูในคลิปสตรีทฟู้ดไปแล้วใช่ไหมคะอร่อยที่สุดไม่ที่สุดขอยกให้เต้าหู้เหม็นละกันลองลงมาคือเถียปันเซาอร่อยมากทุกคนชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมของเพจนะคะก็วนลูปค่ะทุกคนแบบเรียนออนไลน์กินออกไปเดินกินนอนเรียนออนไลน์เนี่ยวนอยู่อย่างนั้นทุกคนจนตอนนั้นคืออ้วนมากถ้าทุกคนกลับไปดูคลิปสมัยนั้นนะทุกคนแก้มมันออกมาเยอะมากขนาดนี้จริงๆทุกคนและเราก็จะข้ามมาในช่วงเดือนพฤษภาคมเลยนะคะช่วงเดือนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มคลายล็อกดาวน์แบบจริงจังแล้วแบบว่าเราสามารถเดินทางไปต่างเมืองได้แล้วโดยที่แบบไม่ได้เข้มงวดเท่ากับช่วงโรคระบาดแรกๆตอนนั้นเนี่ยเดือนพฤษภามันจะเป็นช่วงวันแรงงานของจีนค่ะที่เขาจะแบบหยุดงานกันแล้วก็ไปเที่ยวอะไรต่างๆเนาะเพชรก็ได้มีโอกาสนะคะไปที่เมืองอันซีค่ะไปต่างเมืองกันนะคะแล้วก็ไปปีนเขานะคะกับแหวนแล้วก็ญาติของแหวนนะคะทุกคนคือฝูเจี้ยนเขาดังในเรื่องของธรรมชาติมากๆแบบว่าป่าต้นไม้ชาอะไรเงี้ยการที่ได้ไปปีนเขาในฝูเจี้ยนก็คือชีวิตคอมพลีทมากๆทุกคนเป็นการปีนเขาครั้งแรกที่จีนที่แบบแฮปปี้เพราะว่าในวันนั้นอะอากาศเป็นใจมากไม่ร้อนเลยทุกคนพอขึ้นไปถึงยอดเขาใช่ไหมคะเป็นการแบบสูดบรรยากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดครั้งแรกเลยมั้งหลังจากที่ผ่าน PM 2.5 จากกรุงเทพมาตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยแล้วก็ใช่ค่ะทุกคนไปอันซีแล้วก็ไม่ลืมไอ้เต้าฟาร์มรังนะคะก็ได้ไปลองกินเต้าหู้เหม็นที่อันซีนะคะที่นางเคลมว่ามาจากฉางชา ไม่อร่อยและสถานการณ์ก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะทุกอย่างเริ่มกลับมาเปิดทุกอย่างเริ่มใช้ชีวิตกันปกติแล้วแต่ก็ยังต้องใส่แมสกันแต่ประเด็นคือเพชรก็ยังกลับไทยไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไม่มีเครื่องบินกลับนะคะแล้วก็ทุนก็ยังไม่หมดนะคะก็อยู่ที่นั่นต่อไปแกแล้วอันนี้ตลกมากคือแบบว่าคนจีนที่นั่นนะคะเขาเดินกันเก่งมากพอกินข้าวเย็นกันเสร็จใช่ไหมทุกคนอ่ะจะแบบมาเดินเราคือนอกจากการเดินนะคะเขาก็จะไปเต้นด้วยกันเพชรคิดว่าถ้าเกิดใครไปเมืองจีนอ่ะคงจะได้เห็นภาพประมาณนี้คือจะเป็นผู้สูงอายุนะคะเขาก็จะมาเต้นกันแบบอะไรแบบนี้คือถ้านึกภาพแบบบ้านเราก็คงจะแบบเต้นอาราบิกหน้าบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเขาจะแบบเต้นอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะด้วยความที่เราเป็นแบบก็เป็นคนต่างชาติเนาะไม่มีคนรู้จักเราแล้วก็ไปแจมกับเขามาด้วยนะคะมันก็เลยเกิดมาเป็นภาพประมาณนี้ทุกคนมองข้ามสภาพฉันไปนิดนึงนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แกเพชรกับแหวนเสี่ยวเสียนะคะชอบนัดกันหลังกินข้าวเสร็จไปเดินด้วยกันบ่อยๆไปหาอะไรทำด้วยกันไปหาอะไรกินด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะอย่างวันนั้นน่ะพอเต้นบ้าๆบอๆตรงนั้นเสร็จใช่ไหมคะเราก็ไปกินสิ่งนี้นะคะมันเหมือนเป็นคล้ายๆบิงซูเลยนะคะแล้วก็มีผลไม้เยอะๆคือคนจีนเขาชอบกินอะไรที่แบบมีผลไม้เยอะๆมากเลยอ่ะใช่เพชรสังเกตอ่ะนะซึ่งมะม่วงไทยเนี่ยนะดัง นะคะในช่วงเดือนพฤษภานะคะก็จะเป็นช่วงวันเกิดแหวนค่ะทุกคนเราก็ไปกินช่วงๆกันมานะคะด้วยความที่เป็นวันเกิดแหวนใช่ไหมแล้วรุ่นพี่รุ่นน้องที่มหาลัยนางก็มีความรักนางมากทุกคนพยายามติดต่อฉันขอที่อยู่อยากทิ้งหน่อยจะส่งของมาเซอร์ไพรส์ต่างๆจะซื้อเค้กให้อะไรเงี้ยซึ่งฉันไม่รู้เขาติดต่อฉันมาทางเว็บปัวซึ่งฉันไม่เปิดเว็บปัวเลยนะคะจนกระทั่งแหวนไปเห็นข้อความนะคะว่าแบบมีคนติดต่อมาหาฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เข้าไปอ่านว่าเออนางต้องการขอที่อยู่ต้องการจะเซอร์ไพรส์เนี่ยอยากทิ้งก็มีการถามฉันว่าเฮ้ยเขาทักมาทำไมเนี่ยฉันก็ต้องแถงไงแกแถแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ด้วยแต่นางก็ยังมีความเชื่อแต่ตะหงิดใจอยู่นิดนึงนะคะจนกระทั่งถึงวันเกิดแหวนใช่ไหมรุ่นน้องนางเนี่ยก็อยากจะส่งเค้กมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยโดยห้ามให้นางรู้ฉันก็ต้องปิดบังในวันเกิดนางเนี่ยแล้วก็นัดกับเสี่ยวเสี่ยไปกินชวนๆด้วยกันนะคะก็คือแบบเนื้อเสียบไม้จิ้มลงไปในหม้ออร่อยอร่อยน้ำซุปหม่าล่าอย่างนั้นทุกคนอร่อยมากแฮปปี้มากแล้วเราก็แบบทุกคนคือเพชรจำรายละเอียดไม่ได้แบบเป๊ะทุกอย่างแต่วันนั้นคือแบบโลภมากเพราะว่าเข้าใจไหมว่าเค้กอ่ะเขาสั่งไวไม้มาส่งคือเราอ่ะก็คุยกันว่าจะให้ไปส่งที่บ้านเวลานี้แต่พอถึงเวลานี้ไม่ได้อย่าถึงจะออกไปแล้วอ้าวทำไงดีใครจะรับเค้กอ้าวจะทำยังไงนู่นนี่นี่นั่นทุกคนคือวุ่นวายมากสุดท้ายนะจ๊ะรวบแล้วแต่ตอนก็คือโป๊ะ โป๊ะแกเข้าใจปะสุดท้ายก็ต้องบอกนางให้นางรู้นะคะแล้วก็ให้นางเนี่ยแหละเป็นคนคุย
แล้วขอโทษแต่นางก็แฮปปี้นะคะนางก็ปลื้มปิ่มที่ทุกคนพยายามที่จะเซอร์ไพรส์นางถึงแม้จะโป๊กก็ตามจนกระทั่งมาถึงเดือนที่7ค่ะเดือนแห่งการยอมรับความจริงนะคะคือทุนที่เพชรได้เนี่ยมันได้ทุน10เดือนนะคะก็คือครบกำหนดเนี่ยเดือน7ซึ่งมหาลัยที่ไทยของเพชรอ่ะก็จะเปิดเทอมเดือน8เท่ากับว่ายังไงอ่ะเพชรก็จะต้องกลับเดือน7อยู่แล้วต้องกลับเดือน7แน่ๆพอเข้าสู่เดือน7อ่ะชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอ่ะจากตอนแรกที่แบบได้สัมผัสอะไรเยอะแยะมากมายประสบการณ์ดีๆเยอะมากเมมโมรี่ดีๆเต็มที่ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆพอเข้าเดือน7อ่ะมันเริ่มเหมือนแบบเราต้องยอมรับความจริงอ่ะเราต้องติดต่อสถานทูตติดต่อกงสุลแบบบ่อยๆเลยว่าแบบมีเครื่องบินกลับไทยหรือยังในช่วงนั้นน่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแบบค่อนข้างเครียดนะที่บ้านเพชรก็เครียดว่าแบบจะกลับยังไงเพราะว่าเครื่องบินน่ะเขาก็ไม่มีบินเลยเราก็แบบพยายามเช็คในโทรศัพท์ตลอดมันก็ขึ้นว่ามีให้จองแต่สุดท้ายจองแล้วมันก็ถูกยกเลิกอยู่ดีเพราะว่ามันบินไม่ได้เลยช่วงนั้นน่ะสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือจะต้องรอเครื่องบินจากสถานทูตเท่านั้นนะคะที่เขาจะแบบรับคนไทยกลับบ้านอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละค่ะช่วงนั้นน่ะมันเหมือนเป็นเดือนที่แบบเขาดาวว่าความสุขที่มีมาตลอดเนี่ยมันกำลังจะหมดลงเรื่อยๆเราก็เลยใช้เวลาทุกวันให้มีความสุขที่สุดเลยอ่ะแบบอยากกินอะไรกินอยากซื้ออะไรซื้อใช้ชีวิตใช้เวลากับเพื่อนให้ได้มากที่สุดโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่หมวดเศร้านะคะเล่าเรื่องนี้ดีกว่าวันเกิดของเสี่ยวเสียนะคะแล้วก็ จริงๆเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะ วันเกิดเสี่ยวเสียเราก็จะไปกินร้านช่วนๆร้านเดิมเลยที่จะไปกินกับแหวนนะคะทีเนี้ยแหวนนางอยากเซอร์ไพรส์ด้วยการทำเค้กวันเกิดให้นางก็ลงมือทำเค้กเองเลยจ้าแต่สุดท้ายคือแบบด้วยความที่รีบร้อนแบบว่าเฮ้ยจะไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากแกอ่ะลองไปดูรีแอคชั่นของเสี่ยวเสียนะคะหลังจากที่ได้รับนางก็มีรีแอคชั่นประมาณนี้คือตอนแรกอะเสี่ยวเสียโกรธมากเลยที่แบบนัดแล้วทำไมไม่มาสักทีแบบนี่มันถึงเวลานัดแล้วทำไมพวกเธอยังไม่มาฉันก็แบบเอาแต่บอกเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้ติดธุระนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วแหวกกำลังปั่นเค้กทำให้อยู่นางก็หัวร้อนมากเลยทำไมไม่มาอะไรเงี้ยแต่พอเห็นว่าเออที่นาชาเพราะว่าปั่นเค้กอันนี้ให้อยู่นางก็หายโกรธเป็นฉันก็หายโกรธมา จนกระทั่งนะคะทางกงสุลเนาะก็ติดต่อเพชรมาว่าเออจะมีเครื่องบินกลับไทยนะในช่วงเดือนกรกฎาคมบินจากคุณหนิงโอเคไหมราคาเท่านี้เท่านี้และแน่นอนนะคะยังไงมันก็ต้องเป็นเดือนสุดท้ายของเพจนะคะราคาเท่าไหร่ก็ต้องยอมจ่ายแล้วนะคะแล้วก็เราก็เลยเซย์เยสไปนะคะพอรู้วันบินนะคะเพจก็จัดแจงวางแผนเลยว่าเราจะต้องกลับมหาลัยไปเก็บของเมื่อไหร่ทุกคนอย่าลืมมหาลัยนะคะคือของทุกอย่างที่เพจเอามาเนี่ยหนังสือเสื้อผ้าทุกอย่างมันยังอยู่ที่มหาลัยเพจมาบ้านแหวนเอามาแค่แบบเสื้อผ้าจำนวนนึงแค่นั้นเองเพจต้องกลับมหาลัยไปเอาของทุกอย่างก่อนนะคะแล้วก็วางแผนว่าจะกลับมหาลัยเมื่อไหร่แล้วก็จะบินกับคุณหมิงยังไงแล้วก็จะบินไปคุณหมิงยังไงต่างๆก็วางแผนนะคะซึ่งช่วงก่อนที่เพจจะเดินทางกลับไปมหาลัยที่ฟูโจะเนาะเพชรก็ได้ไปเที่ยวเซี่ยเหมินกับแหวนนะคะก็เป็นคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูกันไปก่อนหน้านั้นนะคะใครยังไม่ดูไปดูได้นะคะพอกลับมาจากเซี่ยเหมินใช่ไหมคะมันก็ถึงวันที่ต้องเคาดาวจริงๆแล้วว่าฉันจะต้องกลับจากที่นั่นแล้วเพชรก็ได้ไปถ่ายรูปกับคนนี้ค่ะอาอีขายเต้าหู้เหม็น นางทำเต้าหู้เหม็นอร่อยมากเพชรเป็นแฟนคลับนางนะคะก็ไปถ่ายรูปกับอาอีมาทุกคนอุ้ยคิดถึงอาอีอ่ะทุกคนถ้าเพชรกลับไปนะเพชรจะไปซื้อเต้าหู้เหม็นหลังอาอีเลยไม่รู้นางจำฉันได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคิดถึงเต้าหู้เหม็นไม่ได้คิดถึงแหวนนะคิดถึงเต้าหู้เหม็นและแล้วนะคะมันก็ถึงวันที่เราจะต้องกลับฟูโจกันจริงๆกับมหาลัยกันจริงๆนะคะและแน่นอนค่ะอย่างที่ทุกคนเดากันได้เพชรกับแหวนนะคะก็ร้องไห้หนักมากแล้วทุกคนในคืนก่อนวันกับฟูโจอ่ะมันแบบแกเข้าใจปะคือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบอยู่ตัวติดกับแหวน24ชั่วโมงจริงๆอ่ะทุกคนทุกวันอ่ะตลอด7เดือนอ่ะทุกคนเข้าใจปะตั้งแต่มกราจนถึงกรกฎาคมมันเหมือนแบบมันมีความผูกพันอ่ะอยู่ดีๆเราก็ต้องแบบห่างกันแล้วอ่ะมันไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่มันเป็นความรู้สึกอ่ะทุกคนนั่นแหละก็ร้องไห้กันทั้งคืนตื่นเช้ามาก็ร้องไห้จนกระทั่งรถมารับทุกคนก็กอดกับนางว่าแบบเออต้องกลับแล้วนะขอบคุณมากสำหรับทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วอยู่บนรถอ่ะฉันก็ไม่หยุดร้องไห้อ่ะฉันก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยอ่ะแล้วอะไรก็ไม่รู้ทำไมฉันถึงไม่
กกระดาษทิชชู่ไปก็ไม่รู้ว่าฉันเอาไปกระดาษทิชชู่แค่แผ่นเดียวอะฉันก็พยายามไม่ซื้ออะฉันก็พยายามเก็บน้ำตาแต่น้ำตามันไม่ได้แต่ฉันพยายามไม่ซื้อที่สุดฉันต้องแบบเอาแผ่นทิชชู่นั้นอะขยุ่มขยุ่มยัดเข้าไปในจมูกอะเพื่อไม่ให้มันน้ำมูกไหลอะแกแล้วหายใจทางปากเอาอะคือตอนนั้นคือร้องไห้ไม่หยุดเลยจริงๆพอเพชรกลับถึงฝูโจเนี่ยเพชรก็ยังเข้ามหาลัยไม่ได้นะคะเราจะต้องได้รับผลตรวจโควิดก่อนนะคะถึงจะเข้ามหาลัยได้ซึ่งเพชรก็ไปจองโรงแรมอยู่ก่อนนะคะมันไม่เชิงโรงแรมหรูหรอกมันเป็นโรงแรมแบบโฮมสเตย์ธรรมดาแล้วก็ห้องพักนะคะน่ารักมากเป็นคิตตี้อย่างนี้เลยนะจ๊ะถึงห้องฉันก็ร้องไห้ไม่หยุดมันหยุดร้องไห้ไม่ได้จริงๆอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนดูสภาพเพชรตอนนั้นดูตาบวมไปหมดเลยแล้วก่อนที่เพชรจะเข้ามหาลัยไปเก็บของได้ใช่ไหมคะเพชรก็จะต้องไปตรวจโควิดก่อนว่าฉันน่ะไม่เป็นโควิดนะถึงจะเอาใบนั้นยื่นเข้ามหาลัยได้อะไรเงี้ยเพชรก็ไปตรวจมาที่โรงพยาบาลซึ่งถ้าเกิดใครได้ฟังคลิปนี้นะคะว่ามาทำอะไรเพชรก็บอกว่าเออมาเอาผลตรวจโควิดค่ะเท่านั้นแหละจ้านางใส่ฉันเจอพยาบาลหรือเป็นหมอหรืออะไรก็ไม่รู้ที่ภาพจำยังจำอยู่ในหัวอยู่ได้เลยที่แบบนางมาวีนใส่ฉันน่ะก็ฉันไม่รู้เรื่องอ่ะฉันเป็นคนต่างชาติฉันไม่รู้แต่นางก็แบบนั่นแหละเป็นภาพจำในหัวเลยที่แบบแย่มากแบบฉันหัวร้อนเนี่ยฉันก็ตอบกลับไม่ได้ว่าตอบไม่เป็นด่ากลับไม่ทันได้แต่เออไปแล้วก็ทำตามที่นางบอกนะคะจนสุดท้ายก็ได้ผลโควิดมานะคะแล้วก็ได้ยื่นกลับเข้ามหาวิทยาลัยไปนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสงสัยนะคะว่ามหาลัยในหอพักที่ไม่มีคนอยู่มาครึ่งปีสภาพเป็นยังไงนะคะสภาพก็เป็นแบบนี้นะคะฝุ่นเลอะมากฝุ่นเยอะมากทุกคนเครื่องซักผ้าทุกคนถ้าทุกคนได้ดูคลิปหอพักอะเครื่องซักผ้ามันดูใหม่เอี่ยมประมาณนี้แต่พอเพชรไปถึงอะมันเป็นแบบนี้ฝุ่นหนาเป็นนิ้วอะเข้าไปคือต้องใส่แมสเลยทุกอย่างคือฝุ่นสูงมากฉันก็ต้องเก็บของทุกอย่างแบบท่ามกลางฝุ่นพอเก็บของนะคะเพชรก็นอนอยู่ที่หอคืนหนึ่งแล้วก็พอตื่นขึ้นมาตอนตีสี่นะคะเราก็นัดรถไว้นะคะคือโรงเรียนก็มีความน่ารักมากค่ะคือพอเหล่าชื่อเขารู้ว่าเราอ่ะจะได้กลับประเทศแล้วเนาะเขาก็ทำการนัดรถไว้ให้เพื่อที่จะไปส่งเราที่สนามบินฝูโจเพื่อที่จะบินไปที่คุนหมิงในรอบ8โมงฉันบิน8โมงฉันก็ควรที่จะถึงตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมประมาณ6โมงหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันก็นัดนางคนขับรถเนี่ยมาตอนตีสี่นะมารับฉันไปสนามบินนะชีวิตมันไม่เคยง่ายตั้งแต่จะกระเสือกกระสนนั่งรถมาถึงฝูโจไปโรงแรมไปตรวจโควิดเจอพยาบาลวีนใส่ฉันกว่าจะเข้ามหาลัยเก็บหอเจอฝุ่นเคอะแล้วฉันก็ต้องมาเจอคนขับรถเลทคือตีสี่ก็ยังไม่มาตีสี่ครึ่งก็ยังไม่มาตีห้าก็ยังไม่มาฉันยืนร้องไห้แล้วอะตอนนั้นอะฉันไลน์หาเหล่าชื่อเลยว่าเหล่าชื่อคนขับรถเหล่าชื่อยังไม่มาเลยฉันยืนร้องไห้เลยว่าฉันจะต้องตกเครื่องบินแน่ๆฉันไม่ได้กลับไทยอีกแน่ๆชีวิตฉันจะเป็นยังไงอีกทำไมฉันต้องมาเจอชีวิตที่วุ่นวายขนาดนี้ด้วยแล้วคือเหล่าชื่อเขาก็มีความน่ารักก็คือโทรตามอีกคนขับรถมาให้นางก็อ้างนู่นอ้างนี่จ้าฉันก็ไม่รู้เหตุผลจริงๆหรอกนางก็อ้างว่าเจออุบัติเหตุเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่เหล่าชื่อก็น่ารักมากเลยค่ะเขาก็แบบจริงๆเขาไม่ต้องตื่นมาก็ได้อะแต่เขาก็ตื่นลงมามายืนเป็นเพื่อนเพชรอะค่ะทุกคนจนกระทั่งอีรถคันนั้นมาคือกว่านางจะมาถึงเนี่ยก็ตีห้ากว่าทุกคนจะตกเครื่องบินไหมก็ไม่รู้เข้าใจไหมแล้วตอนนั้นก็กระวนกระวายมากแล้วก็โกรธมากแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เพราะแบบมันพูดอะไรไม่ออกเลยตอนนั้นคือแบบทุกอย่างมันรุมมาตุ้มที่ฉันมากฉันก็ได้แต่โยนกระเป๋าขึ้นไปบนรถแล้วก็ขึ้นไปนั่งพอถึงสนามบินนะคนขับรถพูดเลยกูไม่ฟังแล้วจ้าคว้ากระเป๋าทุกอย่างพึบพึบพึบวิ่งจ้าเช็คอินจ้าแต่ก็เช็คอินทันนะคะทุกคนรอดตัวไปหลังจากนั้นนะคะชีวิตก็เริ่มง่ายขึ้นแล้วค่ะก็ไปตามโปรเซสเขานะคะก็ไปรอขึ้นเครื่องไปคุนหมิงนะคะแล้วก็ไปเจอคนไทยต่างๆที่จะบินในไฟล์เดียวกันนะคะแล้วก็บินกลับไทยเกิดเป็นคลิปกลับไทยขึ้นมานะคะแล้วก็พอถึงไทยก็กักตัว14วันนะคะทุกคนโอ๊ยพอเล่าเนาะก็มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงๆอะที่แบบไม่คิดเหมือนกันว่าฉันจะเจออะไรแบบเนี้ยเราเพชรก็ผ่านมาได้นะฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันเนี่ยซึ่งจะบอกว่าทุกขั้นตอนที่ผ่านมาได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณแหวนมากๆเลยขอบคุณครอบครัวแหวนนะคะขอบคุณที่บ้านที่แบบว่าคอยเป็นห่วงเป็นใยมาตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ในช่วงนั้นส่งกำลังใจมาให้เสมอมานะคะก็คงไม่ขอให้มีอีกไม่เอากลัวมันผจญภัยเกินไปจริงๆนะคะก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเป็นอะไรที่แบบตลกดีมันก็เป็นความทรงจำที่ดีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือคิดถึงแหวนมากไม่รู้ว่าจะได้เจอแหวนอีกทีเมื่อไหร่เจอนางวิดีโอคอลจนแบบไม่รู้ว่านางอ้วนขึ้นขนาดไหนแล้วนะคะอีหมู ก็
ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะก็มาเล่าแบบจัดเต็มมากๆเลยไม่รู้ว่าคลิปจะยาวกี่ชั่วโมงหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเพราะเป็นเมาส์แตกมากนะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะอย่าลืมไป follow IG ของเพชรด้วยนะรวมถึง Facebook แล้วก็ TikTok เพชรแซดด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย